นับถอยหลังอีกไม่ถึง20นาทีนะคุณทุกคนจะมีการแถลงข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะในส่วนของ8พรรคร่วมรัฐบาลนั่นก็นำมาโดยเพื่อไทยกับก้าวไกลก็จะพูดถึงคนที่จะได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวส่งเข้ามานะคะเรียกได้ว่าโอ้โหนี่ไงจัดแถลงข่าวเขียนอย่างนี้เลยแถลงข่าว8พรรคร่วมรัฐบาลกรณีการเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่เขาใช้สีชมพูใช่ไหมคุณทุกคนสีชมพูหรือเปล่าน่าจะใช่ครับน่าจะดูแบบเอ้ยนี่ไงรักกันแล้วอบอวลไปด้วยสีชมพูนะคะไทยค่ะประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพลังสังคมใหม่แล้วก็เพื่อไทยรวมพลังนะคะเดี๋ยวรอติดตามเพราะผู้สื่อข่าวตอนนี้ตั้งกล้องไว้ที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแล้วก็รอส่งสัญญาณสดนะทันทีที่นั่งแถลงปุ๊บแล้วเริ่มแถลงปุ๊บเราจะตัดบรรยากาศสดๆให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนวันนี้รู้แน่ๆว่าใครเป็นประธานแล้วอีกรองประธานอีก2คนเนี่ยจะมาจากพรรคไหนแล้วก็เป็นใครด้วยนะคะนี่คือตอนนี้ตัวเต็งนะครับม้าที่มาแรงแซงทางโค้งก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมาธานนั่นแหละใช่ค่ะแต่อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรอติดตามอย่ากระพริบตามันอาจจะพลิกล็อกตอนนาทีสุดท้ายหรือเปล่าเพราะวันนี้นักข่าวไปสอบถามอดีตประธานสภาตั้งก็คือคุณชวนหลีกภัยพูดเลยนะครับว่าคนที่เหมาะจริงๆเนี่ยเอาจริงนะน่าจะเป็นนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเสียด้วยซ้ำไปนะครับคือนักข่าวไปสอบถามประเด็นชื่อที่มาแรงอย่างคุณวันมัวหมัดนอมาธาเนี่ยนะครับคุณชวนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลส่วนตัวเชื่อว่าพรรคร่วมสามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะเป็นผู้ใดพรรคใดแต่ถ้ามองเรื่องตัวบุคคลนายวันมัวหมัดนอมาธาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เคยเป็นประธานมาแล้วมีความรู้ความสามารถเป็นบุคคลที่วางตัวเป็นกลางซึ่งตนก็เคยร่วมงานมาก่อนเมื่อครั้งเป็นฝ่ายค้านแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นประธานสภาที่ดีคนหนึ่งแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นเสียงมากก็พรรคร่วมตัดสินใจเองได้ว่าควรจะเป็นผู้ใดพรรคใดนะแต่ว่าถ้ามองเรื่องตัวบุคคลท่านระโนก็เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วเคยเป็นประธานมาแล้วท่านก็เป็นคนมีความสามารถแล้วก็โดยการปฏิบัติในฐานะอดีตประธานท่านก็เป็นคนที่วางตัวเป็นกลางท่านก็บริหารงานในฐานะเป็นประธานสภาได้ดีครับในเงื่อนของตัวบุคคลนะครับแต่ความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับพรรครวมรัฐบาลทั้งหมดครับเป็นส่วนการเสนอชื่อนายวันมัวหมัดนอมาธาจะสามารถระงับความขัดแย้งได้หรือไม่นายชวนบอกว่าตนไม่ขอไปวิจารณ์เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยนักที่มีความเห็นต่างของเสียงข้างมากเพราะในอดีตพรรคลำดับที่1ลำดับที่2จะอยู่คนละฝ่ายกันนะครับจึงไม่มาเถียงกันว่าใครจะเป็นประธานใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กรณีนี้ไปอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่พรรคลำดับที่1 2ห่างกันเพียง10คะแนนเมื่อพรรคลำดับ1ต้องการทั้งประธานแล้วก็นายกรัฐมนตรีเลยอาจจะทำให้รู้สึกว่ามากไปหรือไม่ซึ่งปัญหาทั้งหมดเป็นเพราะการที่มีคะแนนใกล้เคียงกันส่วนตัวคิดว่าปัญหานี้จบไปแล้วแต่เพิ่งมาทราบในวันนี้ว่ามีข่าวใหม่เกี่ยวกับการเสนอชื่อนายวันมัวหมัดนอมาธาจึงไม่รู้ว่ามันจะไปจบลงอย่างไรแต่ถ้าถามเรื่องตัวบุคคลขอย้ำว่านายวันมัวหมัดนอมาธาเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งครับสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือประธานสภามีความมั่นคงนะครับระบบฝ่ายนิติบัญญัติมีความเข้มแข็งแล้วก็ยึดมั่นในหลักนิติธรรมปฏิบัติไปตามหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่สภาเนี่ยต้องมีความหนักแน่นแน่วแน่ในกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งผมคิดรัฐมนตรีก็ทำได้ครับสามารถสานงานต่อจากท่านได้ผมว่าทำได้ครับใครมาถ้ายึดหลักอันนี้ก็ทำได้ไม่ว่าท่านมนตรีหรือใครก็ตามมันมีข้อบังคับอยู่นักข่าวสอบถามถึงความเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างคุณวันมัวหมัดนอมาธากับคุณสุชาติตันเจริญนะครับคุณชวนก็บอกนะครับว่าตนคิดว่าคนที่เตรียมตัวมาอย่างหนักโดยตลอดนอกจากคุณสุชาติก็คือนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับเนื่องจากเชื่อว่าตลอด4ปีที่ผ่านมานายแพทย์ชลน่านได้เตรียมความพร้อมมาโดยตลอดและก็เคยถามพรรคเพื่อไทยว่าทำไมไม่สนับสนุนให้นายแพทย์ชลน่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคซึ่งก็ได้รับคำตอบว่ามีการเตรียมตัวเพื่อเป็นประธานสภาแต่เมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนก็คงเป็นเรื่องของสถานการณ์ซึ่งไม่คิดว่าจะเป็นนายสุชาติหรือว่านายแพทย์ชลน่านหรือนายวันมัวหมัดนอมาธาคนเหล่านี้ก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้วครับผมคิดว่าคนที่เตรียมตัวอย่างหนักมา
นอกจากท่านสุชาติก็คือท่านนายแพทย์ชนน่านในเวลา4ปีเนี่ยนายแพทย์ชนน่านท่านเตรียมตัวเป็นประธานสภาเพราะว่าพรรคท่านเนี่ยผมเคยถามนะทำไมพรรคท่านไม่หนุนหัวหน้าพรรคเป็นนายกไม่เป็น1ใน3ของผู้ที่จะเป็นนายกผมเคยถามท่านนั้นท่านก็เลยเตรียมตัวเพื่อเป็นประธานมาตลอดแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์นะแต่ว่าไม่ว่าท่านสุชาติหมอชนน่านท่านวโนคนเหล่านี้ก็มีประสิทธิภาพในการทำงาน